ส่วนวันนี้นะคะในช่วงของเทศกาลตรุษจีนก็คือเป็นวันจ่ายนะคะชาวไทยเชื้อสายจีนคนจีนเขาก็จะไปจับจ่ายซื้อของไหว้กันวันนี้เนี่ยแหละค่ะเราส่งคุณเบนซ์ไปที่เยาวราชแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพมหานครนะคะที่เคยคึกคักกันมายาวนานหลายสิบปีแต่ก็ซบเซาไปช่วงโควิด19นะปีนี้จะเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงเดี๋ยวจะฝากน้องเบนซ์เนี่ยดูเรื่องร้านค้าคนจีนแถวนั้นด้วยเลยที่เขามีประเด็นกันว่าตอนนี้ไม่มีคนไทยเชื้อสายจีนแล้วเป็นคนจีนแบบจีนจริงๆอ่ะที่มาตั้งร้านอยู่ในประเทศไทยที่เยาวราชเดี๋ยวฝากดูทั้งหมดนี้ในสดจากที่จริงค่ะเชิญค่ะเบนซ์อยู่เล่งบุ้ยเอี้ยใช่ไหมคะตรงจุดนี้ใช่ครับใช่ครับผมขอบคุณนะครับเบื้องต้นวันนี้เราอยู่ที่ตลาดเล่งบุ้ยเอี้ยนะครับสำหรับบรรยากาศวันจ่ายวันแรกในเทศกาลตรุษจีนปี2566นี้เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศก่อนว่าคนเนี่ยค่อนข้างที่จะมาจับจ่ายซื้อของกันค่อนข้างที่จะเยอะเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยเป็นตรุษจีนปีแรกที่หลังจากเราผ่านสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 กันมาเห็นไหมฮะว่าคนเนี่ยหลั่งไหลกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับแล้วก็ซื้อของติดไม้ติดมือกันไปแต่เบื้องต้นฮะจากที่เราได้สอบถามพ่อค้าแม่ขายเนี่ยก็บอกว่าปีนี้นั้นเนี่ยข้าวของไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ของคาวของหวานรวมไปถึงของเครื่องไหว้ต่างๆเนี่ยราคาก็อาจจะขึ้น50บาทถึง60บาทอะไรราวๆประมาณอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปสอบถามรายละเอียดกันหน่อยว่าในเมื่อของเนี่ยปีนี้ราคาขึ้นแต่การซื้อขายนั้นเนี่ยดีหรือไม่นะครับคุณแม่สวัสดีครับตรุษจีนปีนี้เป็นยังไงบ้างก็ดีนะคึกคักดีค่ะคนมาซื้อเยอะไหมฮะปีนี้เยอะค่ะคนมาซื้อเยอะมากต่างจากปีก่อนๆที่ผ่านมาไหมฮะแม่ต่างจากปีก่อนๆเยอะเลยค่ะได้ครับคุณแม่นี่เดี๋ยวเรามาดูฝั่งของของสดกันบ้างนะคะว่าอันนี้เป็นเป็ดไก่สวัสดีนะครับเดี๋ยวคือตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งอย่างมาร้านนี้มาร้านนี้มีหลายร้านคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนี่ร้านนี้ก็มีเป็ดแล้วก็ไก่คุณพี่สวัสดีครับผมสอบถามหน่อยปีนี้เป็ดกับไก่ราคาเป็นยังไงบ้างครับราคาปกติเท่าปีที่แล้วค่ะอ๋อราคาปกติค่ะใช่ค่ะไม่ได้ปรับขึ้นแล้วของอย่างอื่นมีราคาที่ว่าต้นทุนสูงขึ้นบ้างมันก็มีต้นทุนสูงแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไม่ปรับเพิ่มขึ้นมากเพราะว่ากำลังผู้ซื้อก็ไม่ได้แบบเยอะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีช่วงนี้ค่ะแล้วปีนี้ก็ใส่ว่ากำไรน้อยเอาแต่ว่าเราก็พอไปได้อยู่ก็แสดงว่าปีนี้ก็ขายดีเหมือนกันได้มันก็เรื่อยๆอะค่ะมีออเดอร์สั่งจองเอาไว้ล่วงหน้าบ้างไหมคะตอนนี้ยังไม่มีค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงประมาณบ่ายๆสายๆเดี๋ยวก็ค่อยๆทยอยมาแต่ช่วงเช้ามานี่เราขายออกไปได้ประมาณกี่ตัวแล้วเราได้ทำข้อมูลไหมประมาณ10กว่าตัวเกือบ20ตัวค่ะได้อยู่ค่ะแล้วก็ยังไม่รวมที่เขาสั่งไว้ต้องหากับข้าวแก่ค่ะแล้ววันนี้เราเตรียมของเอาไว้ประมาณกี่ตัวครับกี่ตัววะพี่เยอะเพราะว่าเรามีฟาร์มของเราเองด้วยหลายร้อยตัวค่ะใช่ค่ะโอเคได้ครับขอบคุณนะครับเฮงๆๆครับเดี๋ยวเรามาสอบถามประชาชนกันบ้างนะคะสำหรับการที่วันนี้เนี่ยมาที่ตลาดคุณพี่สวัสดีครับจากทีมข่าวเวิร์กพอยต์ครับไม่เป็นไรครับมากันต่อบางท่านก็อาจจะไม่สะดวกนะครับเพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะยุ่งคุณพี่สวัสดีครับสอบถามสั้นๆวันนี้ตรุษจีนปีนี้เป็นยังไงบ้างบรรยากาศโอ้นี่คนก็เยอะเหมือนเดิมนะวันนี้ใช้ได้เลยในขนาดมาช้านี่ยังแน่นเลยนี่มาตั้งแต่กี่โมงครับคุณพี่ประมาณ7โมงซื้ออะไรไปบ้างวันนี้เนี่ยครับเนี่ยไอ้พวกลูกชิ้นพวกหอยจ้อแล้วก็กุ้ยช่ายราคาของเป็นยังไงบ้างครับปีนี้เท่าเดิมแต่จะแพงขึ้นนิดนึงเพราะว่าอย่างอันนี้มันคือราคาเดิมอยู่แล้วเราต้องไปทอดเองอย่างไอ้พวกหอยจ้ออะไรเนี่ยไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนจะเปลี่ยนพวกผักพวกอะไรหน่อยได้ขอบคุณนะครับครับครับเนี่ยคุณผู้ชมก็อันนี้ก็คือประชาชนที่ก็มาจับจ่ายก็บอกว่าของเนี่ยก็คือราคาเนี่ยเท่ากับปีก่อนๆนะฮะก็ไม่ได้แพงขึ้นแต่อย่างไรแล้วก็มาจับจ่ายซื้อของกันตั้งแต่ช่วงเช้าใครรีบต้องรีบมานะฮะอย่างนี้ฮะนอกจากบรรยากาศในช่วงเช้านี้แล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่23เนี่ยในช่วงของเทศกาลตรุษจีนเนี่ยที่เยาวราชเองเนี่ยก็มีจัดกิจกรรมจัดแสงจัดสีไฟตรงบริเวณวงเวียนนะครับอย่างไรก็ตามก็เรียนเชิญคุณผู้ชมนะฮะมาเยี่ยมชมบรรยากาศที่ถนนเยาวราชแห่งนี้ได้นะครับข่าวเวิร์กพอยต์ช่วยคนไทยและไขความจริง
ค่ะเบนซ์คะตามความเชื่อเขาจะต้องไหว้เป็ดเป็นตัวไก่เป็นตัวเหมือนเดิมอย่างนี้เนี่ยในส่วนของเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยเขายังนิยมซื้อกันเป็นตัวอยู่ไหมคะก็ยังนิยมซื้อกันเป็นตัวอยู่นะฮะเพราะว่าอย่างร้านด้านหลังเนี่ยคุณผู้ชมคือคนเนี่ยคือแย่งกันซื้อแบบว่าถือว่าแบบวุ่นวายเลยทีเดียวอะครับซื้อเป็นตัวครับซื้อเป็นตัวแล้วก็ตรงจุดแรกที่เมื่อสักครู่นี้เบนซ์เปิดหน้าเลยเนี่ยพี่หยกเห็นด้านขวามือของเบนซ์มีถังลักษณะเหมือนถังไก่ทอดเนี่ยอันคือเขาขายเพื่อที่จะให้คนเอาไปไหว้ด้วยเหรอเบนซ์ว่าปกติคือร้านนี้อารมณ์คล้ายๆกับไก่ทอดแบรนด์ดังของบ้านเรานะฮะแต่ว่าคือก็จากการสังเกตก็จะไม่ค่อยคนจะไม่ค่อยนิยมเข้าไปซื้อเท่าไหร่ก็จะซื้อเป็นไก่ที่เป็นไก่ต้มไก่นึ่งอย่างเงี้ยแหละครับอืมค่ะค่ะเบนจะเข้ามาออฟฟิศกี่โมงเนี่ย พี่แป๊อยากได้อะไรฮะบอกมาเลยฮะเดี๋ยวเบนซื้อกลับเข้าไปให้ครับเบนอ่านใจออกเลยเมื่อกี้เขาซื้อเป็ดเป็นตัวใช่ไหมใช่ครับก็ไปคว้ามาตัวครับพี่แจ๊คว้ามาให้ถึงอาหารเที่ยงนะตัวนึงเอาค่ะขอบคุณเบนซ์มากนะคะรายงานสดตรงๆมาจากเยาวราชนะคะฝากซื้อเป็ดก็โอนเงินให้น้องด้วยนะชอบให้ออกเองไปก่อนตลอด